กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการมึงอย่าเสิร์ฟเฮ้ยหน้าที่ขาวอ๋อหน้าที่กูโยนข้าวเออโอเคไม่ตัดออกแน่ๆตอนซ้อมมันไม่ควรซ้อมอันนี้ควรซ้อมนี่รายการอ้าวไม่ได้มากี่เทปแล้ววันนี้เกมที่เราจะเล่นก็คือเกมคิวเบิร์ดลืมชื่อภาษาไทยว่าคิวเบิร์ดแซมแซมแซมเกมนี้เราก็ได้รับความสนับสนุนมาจากได้ครับก็แปลเป็นสองภาษาสองภาษาแต่ว่าตัวการ์ดมันไม่มีภาษาอยู่แล้วมาดูกันเป็นเกมได้ง่ายๆผมบอกเลยรอบนี้ผมจะให้จบเร็วเพราะผมจะวางแผนไว้แล้วในหัวเกมนี้คุณเล่นเป็นยังครับยังไม่เฮ้ยของกูสงสารนะเกมนี้คุณเล่นกันเป็นยังครับยังผมเล่นเป็นแล้วเอ้าบอกว่ายังไม่เป็นยังไม่เป็นโอเคงั้นเราไปดูกันเลยนี่คือเกมที่ชื่อว่า Qbird ครับคุณผู้ชมสามารถเล่นได้ 2-5 คนเหมาะสำหรับบอร์ดเกมเมอร์อายุ8ขวบขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่นประมาณ20นาทีเท่านั้นเองและแน่นอนครับมีภาษาไทยแบบนี้เกมนี้ลิขสิทธิ์แปลไทยถูกต้องนะครับโดย Dice Cup Games นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเล่นไปแล้วไม่เข้าใจคุณหยิบรูบุ๊กมาอ่านได้เลยจบเคลียร์ครับเริ่มต้นจากการเซตอัพก่อนโดยการเปิดการ์ดนกขึ้นมาวางไว้4แถวแถวละ3ใบอย่างตอนนี้ตัวเปิดไว้ละ3แถวก็จะเปิดเพิ่มเงื่อนไขเดียวในการวางการ์ดแต่ละแถวนะครับก็คือหากเปิดมาแล้วนกซ้ำกันให้เปลี่ยนเอาใบที่ซ้ำออกไปเปิดใบใหม่ขึ้นมาแทนจนกว่าทั้ง3ใบในแถวจะพันไม่ซ้ำกันเซตแถวกลางเสร็จแจกการ์ดให้กับผู้เล่นขึ้นมือคนละ8ใบแจกความมานจากนั้นวางพักไว้ก่อนเรายังไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วแจกเพิ่มให้กับทุกคนอีกคนละ1ใบวางหงายไว้หน้าตัวเองนี่คือนกใบเริ่มต้นของกองสะสมของเราส่วนการ์ดนกที่เหลือนี้นะครับวางตั้งไว้เป็นกองเพื่อเป็นกองจั่วนั่นเองอย่าลืมเผื่อพื้นที่ข้างๆไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกองทิ้งระหว่างเกมแค่นี้แล้วครับคุณผู้ชมเราก็พร้อมที่จะเล่นเกม Qbird กันแล้วเป้าหมายของเกม Qbird นั้นง่ายมากครับคือให้คุณพยายามเก็บสะสมนกให้ได้7สายพันธุ์ในกองสะสมของเราหรือเก็บนกแค่2สายพันธุ์พอครับแต่ใน2สายพันธุ์นี้คุณจะต้องมีอย่างน้อยสายพันธุ์ละ3ใบทีนี้ทำยังไงถึงจะได้นกเข้ากองสะสมก็ต้องเล่นนี่แหละครับโดยในการเล่นแต่ละรอบของเรานะครับจะมีอยู่2ขั้นตอนด้วยกัน1คือการวางการ์ดนกและ2ครับคือการรวมฝูงนกในขั้นตอนของการวางการ์ดนกขั้นตอนนี้บังคับเล่นนะครับเมื่อถึงเทิร์นคุณต้องวางการ์ดนกก่อนให้หยิบการ์ดบนมือขึ้นมาดูนะครับเลือกสายพันธุ์นกที่อยู่ในมือของคุณ1สายพันธุ์ไม่ว่าสายพันธุ์นั้นจะมีการ์ดกี่ใบก็ตามคุณต้องเล่นทั้งหมดอย่างเช่นตอนนี้นกแก้วดิโอเนี่ยน่าเล่นเหลือเกินดิโอก็จะเล่นนกแก้วนะครับดิโอก็ต้องหยิบนกแก้วทั้งหมดที่ดิโอมีตอนนี้ดิโอมีอยู่2ใบจากนั้นครับให้นำการ์ดที่เราหยิบออกมาวางไว้ในแถวใดแถวหนึ่งนะครับโดยจะต่อไปทางซ้ายของแถวหรือต่อไปทางขวาของแถวก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกถ้าหากว่าการ์ดนกที่คุณวางลงไปเนี่ยไม่ซ้ำกับสายพันธุ์ที่อยู่ในแถวนะครับคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะจั่วการ์ดจากกองจั่ว2ใบหรือคุณจะไม่จั่วแล้วก็ผ่านเทิร์นของคุณไปแต่ถ้าเกิดว่าการ์ดนกที่คุณวางนะครับดันซ้ำกับสายพันธุ์ที่อยู่ในแถวแล้วก็ให้คุณหยิบการ์ดนกที่อยู่ระหว่างสายพันธุ์ที่ซ้ำกันขึ้นมือมาอย่างในกรณีนี้ดิโอวางนกแก้วไปตรงนี้ก็มีนกแก้วแปลว่าตรงกลางระหว่างนี้2ใบขึ้นมือของดิโอไปเลยส่วนช่องว่างตรงนี้ให้ดันการ์ดเข้ามาอยู่ให้เป็นระบบระเบียบและถ้าเกิดว่าหลังจากการจัดแถวแล้วในแถวเหลือนกแค่สายพันธุ์เดียวแบบนี้ให้หยิบการ์ดจากกองจั่วขึ้นมาเติมทีละใบเติมไปจนกว่าในแถวนั้นจะมีนก2สายพันธุ์นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าใบนี้เนี่ยดันเป็นนกแก้วเหมือนกันอีกก็เปิดเพิ่มเป็นนกแก้วอีกก็เปิดอีกเป็นนกแก้วอีกก็เปิดอีกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนกพันธุ์ใหม่หลังจากวางการนกเสร็จก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ครับนั่นคือการรวมฝูงนกนั่นเองขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำซึ่งถ้าคุณจะรวมฝูงนกคุณสามารถรวมได้แค่1ครั้งต่อตาเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณจะรวมฝูงนกคุณจะต้องโชว์การ์ดนกสายพันธุ์นั้นที่คุณจะรวมฝูงบนมือคุณมีกี่ใบคุณต้องโชว์ทั้งหมดโดยตัวเลขที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับจะหมายถึงจำนวนการ์ดที่ใช้ในการรวมฝูงโดยถ้าเกิดว่าคุณสามารถรวมการ์ดได้ถึงตัวเลขฝั่งซ้ายคุณจะสามารถรวมฝูงเล็กได้แต่ถ้าเกิดคุณสามารถสะสมการ์ดจนจำนวนไปถึงตัวเลขฝั่งขวาได้แปลว่าคุณสามารถรวมนกฝูงใหญ่ได้หากคุณสามารถรวมฝูงนกได้สำเร็จให้คุณนำการ์ดนกเข้าไปรวมในกองสะสมของคุณโดยถ้าคุณรวมฝูงเล็กได้คุณจะสามารถวางการ์ดนกได้1ใบแต่ถ้าคุณสามารถรวมฝูงใหญ่ได้แปลว่าคุณจะได้วางการ์ดนกถึง2ใบในกองสะสมของคุณครับส่วนการ์ดที่เหลือที่ใช้ไปให้คุณทิ้งลงไปในกองทิ้งได้เลยสำหรับนกที่เข้าไปอยู่ในกองสะสมแล้ว
แล้วนะครับจะไม่สามารถกลับขึ้นมาอยู่บนมือหรือกลับเข้าไปอยู่ในกองจั่วได้เมื่อเล่นเสร็จแล้วนะครับเทิร์นในการเล่นก็จะถูกส่งต่อไปยังผู้เล่นที่อยู่ทางซ้ายแล้วก็เล่นวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งจะไม่เหลือการ์ดบนมือเมื่อมีคนการ์ดบนมือก็ให้ถือว่าจบรอบไปนะครับผู้เล่นคนอื่นที่ยังเหลือการ์ดอยู่บนมือให้นำไปทิ้งลงกองทิ้งทันทีจากนั้นแล้วเราก็จะเริ่มรอบใหม่นะฮะโดยการแจกการ์ดจากกองจั่วให้กับผู้เล่นทุกคนคนละ8ใบเหมือนเดิมในกรณีที่กองจั่วหมดแล้วนะครับให้นำกองทิ้งขึ้นมาแล้วเอามาสับใหม่เพื่อทำให้กลายเป็นกองจั่วอีกครั้งนึงและเราก็แจกการ์ดไปให้เรียบร้อยนะครับเล่นวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะมีคนทำตามเป้าหมายได้คือในกองสะสมมีนกครบ7สายพันธุ์หรือมี2สายพันธุ์ที่แต่ละสายพันธุ์มีการ์ดอย่างน้อย3ใบถ้ามีคนทำได้เมื่อไหร่คนนั้นเป็นผู้ชนะในเกมนี้ทันทีฮะและยังมีอีก1กรณีที่ทำให้เกมจบได้นั่นก็คือการ์ดจากกองจั่วไม่พอที่จะแจกให้กับผู้เล่นทุกคนคนละ8ใบได้อันนี้คือหมายถึงเมื่อเอากองทิ้งมาสับและแจกใหม่แล้วด้วยนะครับถ้าการ์ดไม่พอแจกให้ทุกคนคนละ8ใบเกมจบทันทีเราจะไปเช็คที่กองสะสมกันทันทีคนที่มีการ์ดอยู่ในกองสะสมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปหากเสมอกันก็ถือว่าชนะร่วมกันไปนะครับนี่ก็คือกติกาของเกมคิวเบิร์ดนะครับผมถ้าฟังเดียวไม่เข้าใจกลับไปดูในรูบุ๊กได้เพราะ Dice Cup Games เนี่ยเขาแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยงงตรงไหนคุณผู้ชมไปอ่านตามได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครหนอจะเป็นคนที่สามารถรวบรวมสายพันธุ์นกได้ครบถ้วนก่อนไปดูเลยสิครับว้าวว้าวว้าวเมื่อคุณเล่นเป็นแล้วคุณก็ต้องมีชื่อคุณวัดก่อนเลยครับผมเป็นนักสำรวจอะไรวะมึงก่อนละกันอะไรวะผมนกขังจังไรอ๋อถ้าเป็นนกจะได้ผมเป็นดารามาฝีมือนกสินเชื่อได้เราไม่เป็นนกเราเป็นยิ่งกว่านั้นอีกพญาครุฑอันนี้คือชื่อมึงเหรออันนี้ชื่อตำแหน่งพญาอ๋อชื่อตำแหน่งครับพญาครุฑไอ้จุดๆๆนั่นแหละอะไรแล้วพญาครุฑอะไรอ่ะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะได้ไหมพญาครุฑไอ้ไซคอคังเฮ้ยตาพี่วัดซ่านะนักสำรวจวัดอะไรซ่าเลยนักสำรวจวัดเปลี่ยนแล้วไม่เป็นนักสำรวจแล้วเป็นมนุษย์วัดเฮ้ยมนุษย์นกวัดนกยอดลาหน้าออกก่อนเอาหากไม่เพลเยอร์นายอ่ะโอ้โหพี่วัดเลยปะถ้าเริ่มที่กลัวจบเร็วแน่เกมอันนี้ตรงนี้เอาคนจีบหนีบนี่หนีบข้อมข้อมตาตาผมหรือเปล่านี่ไงล่ะแล้วยังไงแล้วยังไงโบเข้าให้ได้แล้วหนึ่งสายพันธุ์งงดิไอ้สัตว์เกมจะเร็วนะผมบอกเลยเขาเรียกว่าเกิดก่อนได้เปรียบครับผมเปิดสกัลลาดไปเลยครับผมก็แค่คนแรกเองก็คนอื่นก็ตามมาได้เรื่อยๆเกมนี้ไม่ได้วัดว่าใครเกิดคนแรกครับยังไงทุกคนก็ต้องได้เกิดก่อนแก่ก่อนตายก่อนถ้ามึงโตขึ้นไปจริงๆนะมึงไม่อยากเกิดก่อนหรอกนี่ดีนะว่าใส่แขนสั้นมาทำไมถ้าใส่แขนยาวเราไม่ต้องห่วงดาวแพทย์มาถึงนี่ลามาถึงนิ้วดังนิ้วกลางยกมาเป็นแบบนี้ไปไปหนีบ2เกิดจ้าไปชิงวางเพิ่มครับว้าวโอ้โห3แล้วอ่ะเฮ้ยหูเฮ้ยแก้วมีไม่เล่าพี่วัดแม่งรออยู่แล้วนั่นแหละถ้ากูมีตัวนี้และกูไปหนีบอนุเคราะห์พี่ก็จะเป็นคนเก่งสุดยอดเลยสุดยอดทั้งกองมี10ใบมาแล้วสิเรื่องนกไอ้น่าจะไอ้ไม่น่าช้าพี่วัดไปโอ้โหเรียบร้อยได้2ตัวครับทีนี้กติกาเขาบอกว่าอะไรนะในกล่อง20นาทีไม่ถึงนะเกมนี้2ใบครับครับผมผมลงนี่1แล้วผมจวด2โอ้โหเก็บมาคอ3ไปเกินเลยว้าไปเฮ้คนนี้มาอุ้ยโหดกันจังได้พอดีแต่ละคนว้าวเพื่อจะได้จบอย่างรวดเร็วเฮ้ยอะไรพี่เอาแล้วนี่โอ้โหเก็บนี่สุดไปเลยงงโอ้ยเป็ดโอ้ยเป็ดโอ้ยเป็ดโอ้ยไม่มีนกแก้วดิใครจะไปมีนกแก้วบ้าบอนี่โอ้เก็บนี่นี่โอ้เก็บนี่กี่ใบในมือเรามีกี่ใบเล่นใหญ่มากวางงี้ตัวสองนี่คุณเล่นหลายครั้งแล้วคุณเล่นแบบวางเฉยๆไม่เก็บเลยนะถ้าพอมีแผนแปลว่าใครตามผมนะฮะอันนี้
โอ้โหนี่2เกิดนี่ตอนนี้คุณตรงเขา3ชนิดแล้วนะครับเนี่ยตรงอ่ะผิดไปหมดไปงี้เอาไปงี้ไอ้ยังไงโอ้ยอ่ะตาพี่ลงเลยโอ้ยพี่ว่าดิเกเอามา4ใบเกิดมั้ยเกิดไม่ได้เกิดที่เฮ้ยเกิดไม่ได้ว่ะทำไมรู้เป็นไรไม่ครบเจ้าของแกของใหญ่อ่ะผมนี่4ใบนี้นี่เหรอเฮ้ยลงไปแล้วขับว้าวขับว้าวขับว้าวตาขับว้าวเอาไปเลยทันใดที่การ์ดได้ลงตรงนี้ก็คือจบคือมันอยู่ไกลอ่ะเบาได้เบาเบาได้เบาลงจากมือเราไปแล้วคือแขนผมสั้นถ้าแขนผมยาวเดี๋ยวไปตะควงมึงสาวแทบมาถึงนี่คือผมไม่ได้หยิบมาไม่ได้โยนอ่ะแล้วมันโยนผิดอ่ะทำตัวน่าสงสารหน่อยเอ้ยเอ้ยผมลงผิดคือวัดใจเลยว่าเขาเอ้ยมีเมตตาไหมเออแต่ถ้าเกิดสมมุติเขามีเมตตาจริงผมก็บอกโอเคผมแค่อยากลองใจพวกคุณดูทางอ่ะมันตั้งใจวางตรงนี้ไว้อยู่แล้วแล้วมันอ่ะดันวางไปแล้วไงแล้วดันไปเห็นอะไรที่มันดีกว่าจะชักว่าวอ่ะนิสัยทางอ่ะมันตั้งใจวางตรงแถวนั้นจริงๆเว้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกโกงคือถ้าเป็นคนทักท้วงเนี่ยมันก็จะเนียนไปแต่พอเป็นคนทักท้วงเป็นยังไงพยายามจะเอ้ยนู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่สมมติคุณไปเล่นกับผู้เล่นใหม่อ่ะน้องเขาลงอย่างนี้คุณจะช่วยเหลือเขาไหมเฮ้ยมันไม่ได้ป่ะลูกของมันทีนึงไม่ได้เลยให้ลูกพวกคุณไม่คือพวกคุณแบบแรงน้ำใจกันมากเลยคุณเล่นเกมอันนี้ไม่ไหวมันเหลือใบเดียวแล้วนะไอ้ตรงอ่ะเอาแล้วเฮ้ยเอาใบเดียวหรอโอ้ตายละมีความรู้สึกว่าคนข้างๆจะเล่นสกปรกไอ้ถึงพี่ไอ้ยังไม่ได้ชมโอ้โหโลกตึงเนี่ยนะโอ้โหกูเอาเป็ดก่อนโอ้โหนี่ไงเป็ดก่อนนี่ไงหมดยังเกิดเป็ดใบเฮ้ยเข้ากอง4โอ้เฮ้ยเดี๋ยวอีก2ใบเขาจบเกมไหมสำหรับใครที่ดู YouTube อยู่นะครับเกมนี้เกมสั้นไม่ได้แล้วว่ะนี่อ่ะลงดีๆให้เพื่อนซะหน่อยดีๆให้เพื่อนซะหน่อยเกิดไหมเกิดไหมได้หมดมือปะหมดมือว้าวสวยเลยเอาไปเลย20กว่าใบเลยอันนี้แจกใหม่เลยเนาะน่าจะแจกใหม่8ตรงมาตรงมายังไงดีกลัวเธอลำบากจังเลยอันนี้ละกันต้องกันที่วัดเอาไว้ก่อนเบาได้เบาเราไม่ได้เราไม่ได้อันนี้เพิ่มมันต้องเพิ่มเอ้ยรวมได้เพิ่มเฮ้ยไม่ชักว่าวยังไม่ได้เล่นของตัวเองอ่ะได้เลยความคิดอันนี้เหมือนกองจ้ะมัน4ชนิดแล้วนะไอ้ตรงอ่ะเฮ้ยเกิดด้วยเกิดแล้วป่ะเนี่ยนกมาแก้วมาคอโอ้โหไม่ไหนวะตาพี่นี่เอาเป็ดใบเดียวก็เอาไว้ก่อนมันมีไม่กี่ใบตาขังไอ้เตี้ย2 อะไรไอ้เตี้ย2ไอ้เตี้ยจะคุณตรงจะเกิดอะไรมั้ยไม่เกิดไม่มีดีนะโดนกูเลยนะเอาแล้วคืออะไรอ่ะจั่ว2ไงจับไพ่อยู่บนไหนอ่ะเราโอ้กูใส่เก๊กเข้มมาเลยจบไหมจบอ่ะผมขอลงใบนี้เฮ้ยผมมีใบนี้ใบเดียวใช่จบ2ใบโอเคผมเล่นยากมากเลยตอนเนี้ยยอมโป๊ะคราวนี้รวมหมดไม่มีให้เกิดให้จิ๋วให้จิ๋วจิ๋วนี่มันเยอะจริงไอ้จิ๋วนี่มันกี่ใบเนี่ยอุ้ยจิ๋วนี่เยอะนี่ว่ะเอาป่ะมันจะเอาฟลามิงโก้นั่นแหละเด้เกิดได้เอาป่ะกูมีตัวเล็กโอ้โหไอ้ก็มีตัวเล็กไอ้มันเอา5เกิดเลยใช่อันนี้มันเป็ดผมลงตัวนี่เฮ้ยจับคู่ไม่ได้เลยว่ะตุ๊กจั่วพี่ดูแบบมันก็ตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วนี่ไปอีก2ใบอุ๊ยชีเป็ดเป็นกี่ใบแล้วเนี่ยเฮ้ย4เลยเหรอใช่ก็คือพี่วัชขาดนกคู่ใบเดียวเลยจบละต่างอ่ะเพราะตอนนี้ผมมีนกคู่ครบแล้วผมนี่เก็บนี่ลงให้หมดมือเดี๋ยวนี้เกิดนกเตี้ย6ตัวปึ้ง
เล่นอะไรก็ได้เล่นนะเฮ้ยนกคู่มันไม่มีอยู่แล้วนกคู่มันมี10ใบถูกปะใช่หายดักไว้หายดักไว้นี่ไม่ใช่นะมึงทำอย่างนี้ทำไมวะนิ่งนิ่งเอาเงินโหคิดว่าจะแน่เรื่องเลยจบแล้วต่างหากอ่ะเพราะตอนนี้ผมมีนกคู่ครบแล้วขู่ไงบัฟไงพอเราพูดปุ๊บเราสังเกตสีหน้าเพื่อนแล้วเป็นไงบ้างปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยหน้าเสียทุกคนคิดไว้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ตานี้แน่นอนแล้วก็เป็นอย่างที่คิดอย่ามั่นพี่วัดมันเกิดปีมั่นเขาก็พูดไปเรื่อยคนเนี้ยเขาก็พูดแบบเอ๊ะล็อกแลกล็อกแลกทำไมอ้าวแดกอดอดเหลือกี่ใบกันใบเดียวโอ้ใบเดียวเกินดิรออะไรล่ะโอ้มึงดิเกินอะไรอ่ะนกเงือกครับตรงตรงอ่ะลงไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันจะสับไพ่แล้วแจกไหมพี่วันมีโอกาสได้นกคู่กูไม่ทำกูก็ไม่ทันนะหนูเข้าใจปะเรื่องมึงลองนี่กันอ่ะหมดมือชอบเลยเนี่ยชอบเลยอันใหม่ดีกว่าอันนี้ไม่ค่อยดีมันแจกยังไงแตกกันแบบ5ใบไม่ซ้ำกันเลยผมสับดีครับโอ้โหดียังไงวะตาใครเริ่มอ่ะต้องเอาหมดมืออีกแล้วเหรอหมดมือเปลี่ยนไปยังยังใจเย็นๆมันเอาฟามิงโกอีกแล้ววะโหแล้วมาคอแดงเนี่ยโดนในไอซ์เล่นงานเนี่ยเอ้ยเป็ดมาเอ้ยมีไหมไม่มีไงโอ้โหเตี้ย3เกิดเลยไปวัดมีวัดได้เลยเย น้องแก้วมานี่เจ็บปวดในระหว่างทางการเล่นเนี่ยถ้าเราจะมัวแต่เก็บแค่2ชนิดนี้บางทีอาจจะไม่ทันหรือเปล่าวะมันมีของดีตรงหน้าแล้วเรามีการที่สามารถเก็บได้แล้วก็ต้องเก็บไว้เราไม่ได้สนใจว่าคลังจะรออะไรอยู่คือพอเข้าปุ๊บผมได้2ใบเลยน้องแก้วผมรวมฝูงได้เลยก็คือพอไอ้มันน็อกมืดปุ๊บพี่วัดเขาก็แตกใบไงเขาได้ของใหม่มามันก็มีพอดีก็คือดวงเขาดีคือจริงๆคังไม่ควรจะแสดงออกขนาดนั้นนึกออกปะเข้าใจว่ามันยากสำหรับคังแต่ต้องได้เราเป็นนักแสดงเว้ยโอเคเก็บ2จอด2หมดมือเฮ้ยพี่เอ้ยดีดีดีกำลังอยากเปลี่ยนมันเห็นงี้มันมีสมองว่ะชมดีเมืองนนอยู่เมืองชนก็จะกลับเมืองชนอยู่เมืองชนก็จะจับเมืองนนเติร์ด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 โอ้ยโอ้ยคิดถึงเมืองนนเติร์ด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 อันนี้ออกไปไหมตาคุณไอ้รวบตึงเหรอรวบตึงตึงเปรี้ยถึงกับแน่นโอ้โหโอ้ยโขกมาโขกมาจบเลยปะเติร์ด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 ยังนี้สูงไปเก็บ3เกิดโป๊ะ1เข้าทางมีนกเงือก2อือนกฟ้า2เก็บจิ๋วอ่ะจิ๋ว1ตรงมีนกแก้ว2นกกระยางอ่ะจิ๋วฟลามิงโกฟลามิงโกนกกระยางฟลามิงโก2แล้วก็นี่เกิดฟลามิงโกอีก1เฮ้ยต้องกันมันแหมกันแต่กูแหมเตรียมหนูอ่ะหนูเกิดปีศาจแล้วเนี่ยเอ้าเกิดไปมาไอชนะเหมือนกันแหละไปเฮ้ยมาว่ะโอ้ยไอตัวนี้หาง่ายด้วยเฮ้ยเอาเป็ดออกไปเอาเป็ดออกไปนวลมาปุ๊บปุ๊บทำไงวะปุ๊บ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 เกิด3ใบเกิด3ใบเกิด3ใบจบอะไรวะเฮ้ยไปเก็บเยอะหลายตัวเสียเวลาคือทางเนี่ยเขายังห่างไกลนะเออทำไมนะผมก็รอลุ้น2ตัวว่าเขาอยู่ตรงนี้มาของเขามานานแล้วนะไม่นะไม่สองเหมือนกันนะไม่คนใกล้ไหมครับผมชนะครับใกล้ไหมใกล้ครับชนะเลยใช่ไหมครับผมใกล้ไหมใบเดียวเนี่ยใบเดียวเออใกล้ไม่นะไกลเอาไกลไหมไกลสองกูอยู่ไหนไกลฮะไกลผมอยู่สุขุมวิทไกลจากไหนไกลจากข้าเย้พี่วัดนกยอดนกวัดเราไม่ต้องตั้งชื่ออะไรเยอะแยะเราตั้งมั่วๆเชื่อไปแล้วตอนเล่นเนี่ยเราก็ใช้สมองเยอะหน่อยแล้วแต่พี่ว่าเขาไม่ได้ชนะวนานะผมอ่ะ
รู้ว่าคนชนะตอนไหนแพ้ตอนไหนแต่เราขี้โม้กันเลยแต่ถ้าคุณแพ้เนี่ยคุณต้องซ้อมบ่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เขามีขายนะที่ใดครับเฮ้ยครับผมก็ขายที่ร้านทั่วไปเลยบอร์ดเกมร้านบอร์ดเกมทั่วไปว้าวว้าวไปก็ให้โอกาสพี่วัดเขาได้ลิมรสชัยชนะบ้างเราก็แต่ไต่กันมาเนาะเราก็บินมาไกลอ่ะจะให้ต้องพูดอะไรครับเขาโกงตั้งแต่การล็อบบี้ที่ล่างแล้วตุกติกนิดๆในๆก็แก๊กก็แก๊กผมอ่ะถึงบอกว่าตรงถ้าอยากชนะอยากให้เขาได้การ์ดใบใหม่คือสิ่งที่คุณทำคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับคุณแต่มันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นมากกว่าไงครับพูดไปแล้วว่าเกมนี้ต้องจบภายใน20นาทีและดูวิธีการเล่นของแต่ละคนมันไม่ทำให้เกมสั้นเลยเกมจบคือเกมจบเกมสั้นมั่นใจชนะผมต้องดีใจใช่ไหม แต่มันเล่นได้หลายทิศทางนะเกมนี้ที่สนุกอ่ะมันโชคดีที่มันมีตัวนี้ครบแต่ว่าการเล่นแบบหลายๆแบบอย่างนี้น่าจะดีกว่ารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเลยคุยอะไรกันเนี่ยและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการบอร์ดเกมไนท์อย่าลืมนะครับบอร์ดเกมไนท์เพราะในไทยก็เล่นบอร์ดเกมสวัสดีครับครับให้ทีมงานตบแล้วมึงอ่ะสวัสดีครับอ่าต้องตบแล้วสวัสดีครับอ่ามันไม่ทันมันไม่เที่ยวแน่นะลูกอ่าสวัสดีครับเฮ้ยแซ่บอีกรอบนึงกูไม่ขายแล้วนะทำไมนะแล้วแขนยาวทำไมนะถ้าแขนสั้นแล้วก็อะไรสั้นเลยยังไม่เข้าอะไรกันอ๋อถ้าแขนยาวแล้วก็นี่ลามดาวแพ้มาถึงนี่ลามมาถึงนิ้วนางยกมาเป็นแหวนรุ่นสิบล้อสาดแสงเข้ามาหูตาแตกนี่เราเข้ารายการแล้วกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ